ค่ะสำหรับรายละเอียดของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่จะเป็นอย่างไรจะมีเงื่อนไขและแบบฟอร์มที่จะต้องใช้เป็นอย่างไรต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นกระแสที่น่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับหลายๆท่านเนี่ยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยก็เลยจะมีเป็นรอบของการลงทะเบียนรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้านี้ต้นปี2564โดยกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันทั้งนี้นะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของแต่ละคนที่สามารถจะลงทะเบียนได้เรามาดูหลักๆเลยแล้วกันนะคะที่เขาจะพอสรุปมาเป็นใจความสั้นๆได้ว่าสำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สามารถจะลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. ค่ะมีสัญชาติไทยนะคะตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ค่ะเป็นผู้ที่ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งปีนะคะไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนที่ 3. ค่ะไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากธ.ก.ส.พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ต่างๆหรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับรายได้ต่อครัวเรือนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำหรับเอามาใช้ในการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่เรามีรถยนต์นะคะก็จะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยคุณมีรถ 2-3 คันขึ้นไปแล้วก็คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีบัตรเครดิตอยู่เนี่ยก็จะถูกนำมาพิจารณาร่วมเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าคัดสรรมาเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะถึงมีหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นโดยสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือเพื่อที่จะเยียวยาค่ะประชาชนชาวไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับประชากรชาวไทยเนี่ยจะช่วยได้อีกประมาณ14ล้านคนเลยว่าเป็นความช่วยเหลือที่ดีมากๆเลยสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่มีรายได้เรียกว่าไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกตินั่นเองนะคะก็อาจจะได้มีบัตรตัวนี้เนี่ยมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้อีกหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของแบบฟอร์มกันบ้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังนะคะทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะหรือดาวน์โหลดมาก่อนได้สามารถไปยื่นให้กับ4หน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนนั่นก็คือสำนักงานเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังค่ะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ก็ดูโดยรวมแล้วนะคะสำหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะก็ไม่ยากเลยก็จะเป็นแบบฟอร์มเรียบๆง่ายๆนะคะที่คุณจะต้องตอบคำถามเนี่ยให้ตรงกับตัวเองมากที่สุดในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเองนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเลยที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่สถานภาพความเป็นอยู่ต่างๆสถานภาพในครอบครัวรายได้ทั้งปีอาชีพทรัพย์สินหนี้สินที่เรามีนะคะก็เมื่อกรอกครบหมดแล้วนะคะก็เซ็นชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอมทางนี้ก็น่าจะแนบร่วมกับสำเนาบัตรประชาชนของตัวเองนะคะแล้วก็ให้กับเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะรับเรื่องสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะก็วันนี้ฝากไว้นะคะสั้นๆนะคะเป็นข่าวที่มาอัปเดตกันสำหรับช่อง BY Station หากท่านใดนะคะที่ชอบอยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้จากช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station นะคะกดติดตามนะคะ BY Station ดึงแจ้งเตือนคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งไว้ด้วยก็อย่างไรแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ